ต้องใช้คําว่าจัดหนักักเพราะว่ากับคน,นที่เรียบมาตลอดชีวิตมันต้องเจออะไรแบบเนี้มันถึงจะตื่นจริงค่ะเพราะว่าถ้าไม่เจอแบบนี้มันก็อาจจะเรียบไปเรื่อยๆพี่ไม่ได้ว่าความเรียบมันผิดนะคะแต่พี่รู้สึกว่ามนุษย์เราทุกคนมันจะมีขึ้นมีลงและทุกคนก็จะเจอเรื่องที่ทุกข์ที่สุดในชีวิตทุกคนคือทุกคนที่ดูอยู่ตอนเนี้ยก็จะมีใช่ไหมคือมันจะมีเรื่องของตัวเองที่แบบคนอื่นอาจจะไม่รู้หรือทั้งประเทศะจะรับรู้ ตอนลากที่มนันเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยแล้วพี่เห็นว่าสื่อก็เล่นกันหนักมากเลยครับ mm hmm. แล้วเหมือนจะต้องทำยังไงก็ได้ให้อยู่ mm hmm. เป็นคนที่ในสมการเนาะเป็นคนที่แบบเป็นบดเกิร์ลอ่ะ mm hmm. ตอนนั้นเสียใจอะไรมากที่สุดคำพูดข่าวคอมเมนต์อะไรที่เฮิร์ตเรามากที่สุดขั้นตอนแรกคือเสียใจที่คนไม่ฟังอะค่ะ mm hmm. คนไม่ฟังคนเขาจะจะพูดหรือตัดสินไปแล้วว่าที่ที่เราพูดคือมันมันไม่จริงอะ่ะทางทางที่ตอนนี้มาพูดก็ไม่มีความหมายแต่นะวันนี้ก็พูดได้ก็ยังสนุกอยู่ที่จะพูดเพราะว่ากลายกลายเป็นเรื่องสนุกไปแล้วกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าเออมันมันมันถ้าไม่มีอ่ะอย่างที่พี่วูดี้บอกมันถ้ามันไม่เกิดขึ้นอ่ะมันจะไม่มีแมทในไมซ์เซตนี้ในวันนี้ที่จองขนานี้ใช่ค่ะใช่ ทุกวันนี้เวลามันมีข่าวอะไรก็ตามที่มันในเชิงนกาที i ฟ e ตั้งตัวรับไวชิวมากดอนี่ชิลมากเราได้เรียนรู้อะไรอะมแมทเกี่ยวกับสังคมและโลกโดยเฉพาะออนไลน์ได้เรียนรู้การทําใจมั้งคะ่ะถ้าจะแยกย่อ,อยออกมามันได้เรียนรู้เยอะมากเลยคะ่ะอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านั้นคือแมทจะเป็นคนที่พอแมทมาวิเคราะห์ตัวเองแล้วอะแมทแมทรู้แล้วเข้าใจแล้วว่าตัวเองพอแบบไม่ได้เจอปัญหา หรืออุปสรรคทุกอย่างได้มาโดยง่ายเราก็เลยไม่เห็นคุณค่าของมันม,มันไม่เห็นคุณค่าของการเป็นนางเอกอที่ทุกคนให้คำจำกัดความเราว่านางเอกนะึกอออกไหมคะมหลายๆคนอยากมาอยู่ตรงนี้เยอะมากเลยแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสแต่เราอะได้โอกาสแบบโดยที่เราไม่เคยออกไปไขว่คว้าหรือ work hard เพื่อมันเลยอะแต่พอมันได้มาปุ๊บเราก็แต่ถามว่าเรารับผิดช,ชอบไหมเราเรารับผิดช,ชอบอย่างดีนะคะ แต่ว่าเราไม่ได้เห็นคุณค่าของมันมากพอพอเราไม่เห็นคุณค่าของมันมากพอแล้วเมื่อเวลามันเดินมาถึงวันที่เราเจอกับพายุลูกใหญ่อ่ะมันเลยทำให้เราแบบทิ้งมันไปง่ายๆ